ลาก็คือว่าวันขอเรื่องในวันที่6ทอนหงคนนี้โทรมาเลื่อนภาพออกได้เนาะเพราะมันอยู่ในหมายเรียกเนาะได้น่าจะได้อยู่ครับมันเป็นตัวนี้เขาอันนี้คือคนมันก็ไม่ได้เล็กเลยนะมันก็ตามก็คือตัวนี้ตัวถ้าเขามามอบตัวแล้วเขาให้การรับสารภาพทุกอย่างว่าเขาตรงโลโก้ของเขาตามไอ้นั้นมากตามไอ้อะไรนะวิระตามกระแสตามกระแสวิระหรือว่าพี่ถามที่ไหนพี่จะไปนะครับผู้ต้องหาที่ว่าเรื่องไอ้นั่นอ่ะมีปรับไหมมีโทษปรับไหมครับพอรู้ความผิดเลยมีการฟ้องต่อศาลต่อไปนี่ถือว่าพยานหลักฐานชัดเจนนะครับที่เขียนข้อความตรงนี้เขียนข้อความเองคืออ้างว่าเพื่อนเป็นคนส่งมาทางไลน์อีกทีนึงครับตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไม่ติดต่อมาเลยผู้ชายไม่ติดต่อโอ้มีเงินบอกว่าสวยครับครับนะครับสำหรับคดีนี้นะครับหลังจากที่ท่านเดวินชิดชอบนะครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ไปโพสต์หรือว่าแชร์ข้อความอันเป็นหมิ่นประมาทท่านนะครับทางพนักงานสอบสวนก็รับคำร้องทุกข์แล้วก็ได้ออกหมายเรียกนะครับออกหมายเรียกผู้ต้องหาไป2คนนะครับซึ่งนัดให้มาพบในวันที่ในวันนี้นะครับคือนัดให้มาพบในวันที่2เวลา 9:00 นะครับ 9:00 ตรงแต่ว่าจนถึงขนาดนี้นะครับผู้ต้องหาก็ยังไม่เข้ามาพบนะครับแต่ว่ามีผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับก็ได้ติดต่อมานะครับบอกว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามกำหนดนัดในหมายเรียกได้นะครับเนื่องจากว่าติดงานศพนะครับงานศพของญาตินะครับเขาก็เลยขอเลื่อนนัดจะมาในวันที่6นะครับก็ตรงนั้นก็ถือว่าเขาได้รับหมายเรียกแล้วเขามีเหตุอันจำเป็นแล้วเขาก็แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่มาพบพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนทราบตรงนั้นเราก็อนุญาตให้เลื่อนนัดได้นะครับส่วนผู้ชายนะครับที่ได้รับหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่าไม่มาพบตามกำหนดนัดตรงนี้นะครับเราก็จะออกหมายเรียกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่2นะครับหากว่าได้รับหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายครั้งที่2แล้วรับทราบนัดแล้วไม่มานะครับเราก็จะไปยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับจากศาลนะครับซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อคะหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเข้ามาพบตามกำหนดที่เขานัดไว้นะครับเราก็ถ้ามาพบเราก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการสอบสวนนะครับซึ่งนอกรอบคุยกับผู้ต้องหาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนกระทำความผิดจริงนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนะครับตรงนี้พร้อมที่จะรับโทษนะครับซึ่งเขาบอกว่ากระทำไปโดยคือกระทำไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมีข้อความพาดพิงถึงบุคคลที่3นะครับก็เห็นมีข้อความแชร์มาในกลุ่ม LINE ครับเขาก็เลยแชร์ต่อนะครับตรงนี้ก็โดยที่ตนเองไม่ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าข้อความที่แชร์ออกไปนั้นน่ะมันเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นหรือไม่นะครับตรงนี้เขาก็ยอมรับว่าเมื่อเป็นการกระทำความผิดเขาก็พร้อมที่จะยอมรับนะครับในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ครับ